เล่นแบบนี้มันไม่ได้มีหลักเกณฑ์ฝรั่งมาสิYeah.
ับดื่มน้ำห้องตัวสักนิดหนึ่งครับแล้วครับผมรอบต่อไปนะยังไงคณะกรรมการบอกว่าเขาจะให้นางรำทั้ง3คณะตรงนี้ได้เต้นโชว์กันสัก3รอบครับผมนะฮะรอบพิเศษนะฮะเป็นรอบโชว์พิเศษขอบคุณทุกท่านที่มาทำบุญกับทางวัดเรานะครับเป็นรอบที่ท่านได้ชมกันดูเฟรนแน่ๆนะครับผมแค่นั้นเลยเดี๋ยวจะเต้นโชว์ให้ดูนะแล้วก็ขอบคุณไปยังสำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับผมที่อยู่ต่างจังหวัดหลายจังหวัดด้วยแล้วกันครับผมนะครับผมหน้าที่ดูไลฟ์สดกันอยู่ในค่ำคืนนี้นะครับผมมีมาไลฟ์สดทุกท่านด้วยนะครับผมหน้าที่ฟินสื่อกลางนะครับผมมาให้ครับเขาเรียกอะไรระมุงชาวบ้านหรือว่าระมุงยันยุกนะครับผมยันยุกของเพชรบุรีเราต่อไปจะเป็นประเพณีนะครับจังหวัดเรานะครับผมให้ทางรำแล้วก็กองเชียร์แล้วก็กองเต้นนะฮะรักษาไว้นะรักษาความดีเอาไว้นะฮะอย่าให้รัฐไทยอย่างเดียวได้กลับแน่นอนนะสองรอบตรงนี้นางรำพร้อมหรือยังครับผมยังนะยังไม่ได้ใส่รองเท้าใช่ไหมยังใส่แล้ว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 เลยได้แล้วเนาะครับผมก็จะเป็นในรอบโชว์พิเศษจากคณะกรรมการนะครับผมสองรอบกันตรงนี้ครับผมไปกันเลยแล้วกันครับเดี๋ยวนะได้สลับนะครับมีพวกกันมานะฮะI'm gonna go see what I'm about
มีเพียบเลยนะอาจารย์อาร์ตนะมีมาเพียบเลยนะครับผมสำหรับโน้ตต่างๆนะครับอาจารย์อาร์ตอยากได้บ้างไหมไม่ครับผมจะไม่อยู่แต่วัดแต่ว่าเข้าวัดเข้าวัดทำบุญนะครับนี่คนนี้ก็นัดผมเข้าไหมจะคืนกำลังด้วยพวกนี้ผมก็ทนแล้วอ๋อนะครับเอาไปลองจะรับทำอะไรฮะอ้าวนี่นะฮะอ๋อครับยังครับขอพายกับแฟนอะไรกันนะในรอบโชว์ด้วยอะไรกันนะแล้วก็เดี๋ยวมีในรอบนี้ก็เป็นในรอบธรรมดาบ้างครับผมนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับนี้นะนักรำทุกท่านนะครับแฟนคลับนักรำทั้งสามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้ครับผมช่วงของยังยุกไหมใช่ไหมใช่เรื่องของบัตรธรรมดาด้วยแล้วกันเป็นบัตรธรรมดานะครับผมก็จัดกันไปเลยแล้วกันนะครับก็ครับคณะกรรมการก็บอกว่าเดี๋ยวพอรอบโชว์เสร็จปั๊บเราจะจัดบัตรธรรมดาอีกหนึ่งชุดครับผมครับผมแล้วก็สำหรับพี่ๆที่เดินผ่านไปผ่านมานะท่านอาทิตย์ยังไม่ได้เข้าไปทำบุญเด็กครับเราเรียนเชิญทางด้านไหนด้วยแล้วกันเนาะนะครับทำบุญเสร็จแล้วก็เดินหาซื้อของกินของฝากนะครับเสร็จแล้วก็มาอยู่กับพวกเราในค่ำคืนนี้ยังอยู่กับพวกเราอีกยาวไกลนะครับแล้วก็รวมถึงวันพรุ่งนี้ก็ยังอยู่กับพวกเราอีก1คืนด้วยแล้วกันนะครับครับผมเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเคลียร์กันสักนิดนึงนะครับพอดีทางด้านหลังนี้เป็นคุณพี่เจ้าของพื้นที่ด้วยนะเขาเชื่อพี่รู้แล้วว่าแม่ค้าพี่มาบอกใช่ไหมโอเคแม่ค้านะครับผมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมนะจากคณะกรรมการด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับผมนะเดี๋ยวขอจัดสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็
เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดสลับพี่เปี๊ยกร้านขนมแล้วกันนะครับผมขนมเบื้องถังแตกเอาถังทองไม่ใช่ถังแตกถังขอให้จริงๆด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวในชีวิตพี่มาเดชสักช่วงแล้วกันครับขนมเบื้องถังทองนะครับผมมีความสุขมากๆด้วยแล้วกันนะครับผมกิจการค้าขายรุ่งเรืองแล้วกันนะครับผม Happy Birthday to youเดี๋ยวเราเข้าสู่ในเรื่องของปัจจุบันกันเลยแล้วกันนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมเชิญเพื่อนๆกับอาจารย์